สามารถทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะสามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งมาได้มันมีหลักพื้นฐานอยู่นะครับไอ้ตรงนั้นหัวใจสำคัญแต่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเอานักเลงนำการทหารเนี่ยฟันธงเลยโอกาสที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะกลับมาชนะน้อยมากแพ้หลุดลุ่ยเลยล่ะนะครับต้องใช้นักเลงอย่างน้อย2คนเนี่ยเดินเกมเนี่ยนะครับแล้วก็เกมทางการเมืองผมเรียนย้ำนะถ้าไม่ปรับคัมตรีเกมมันจะบีบเปลี่ยนนายกคัมตรีนะครับนี่คือหลักกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองที่ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเพราะเกมในภายหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการขับไล่พลเอกประยุทธ์แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องของการปรับคัมตรีนะครับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็บอกกระแสการปรับคัมตรีเนี่ยตอนนี้แรงขึ้นทุกทีในขณะที่ปรากฏว่าก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันในพรรคร่วมรัฐบาลถึงกันท้ากันไปท้ากันมาแล้วปรากฏการชัยชนะขู่ชงประชาธิปัตย์สอนตัวจะรัฐบาลนะครับอัดสรรหพจน์นะครับด้อยค่าพรรคร่วมนะครับชัยชนะเดโชฮะสสนครราชสีมารองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงนายสรรหพจน์สุขศรีนะฮะสสนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐเสนอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่ในการควบคุมของพรรคพลังประชารัฐบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ส.ส.ภาคใต้ของพลังประชารัฐออกมาพูดจาดูแกรนพรรคประชาธิปัตย์เพราะเนื่องจากว่าส.ส.เหล่านี้รู้ดีว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ได้รับการเลือกตั้งนั้นมาจากความนิยมของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่มาจากความนิยมส่วนตัวดังนั้นวิธีการสร้างความนิยมให้กับตนเองเพื่อรับการเลือกตั้งกลับมานั้นคือความพยายามด้อยค่าคู่แข่งในพื้นที่เพื่อสร้างภาพว่าพรรคการเมืองที่คิดว่าจะเป็นคู่แข่งไม่มีผลงานนะครับและไม่สามารถทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ดังเช่นในเรื่องกรณีปัญหาราคาสินค้าแพงราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำนั้นก็โยนบาปให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งที่ชาวบ้านเห็นว่ารัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นที่น่าพึงพอใจของประชาชนนะครับดังนั้นกรณีของสรรหพจน์ที่ฉวยโอกาสตอนที่มีกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเรียกร้องให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีปรับเอาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกจากการดูแลของพรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องถามนายสรรหพจน์ว่าที่ออกมาเรียกร้องนี้เพื่อหวังในผลเลือกตั้งใช่หรือไม่เพราะคงทราบดีว่าตำแหน่งส.ส.ธรรมดาไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ประชาชนกลับมาสนับสนุนได้ดังนั้นจึงฉวยโอกาสเรียกร้องนะครับตำแหน่งและด้อยค่าพรรคร่วมรัฐบาลไปพร้อมๆกันดังนั้นตนเห็นว่านายสรรหพจน์จะสร้างปัญหาหนักใจให้กับพลเอกประวิตรอีกทำไมนะครับเพราะนอกจากปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ที่พลเอกประวิตรต้องตัดสินใจแล้วยังเอาเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลต้องกินแหนงแกรงใจกันอีกนะครับถือได้ว่านะครับนายสรรหพจน์เป็นนักการเมืองที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้สนใจความรู้สึกของพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดจนกระทั่งครบเทอมในช่วงอีกไม่นานนี้นะครับแล้วก็เขาก็พูดไปบราบราบราเพราะไม่ได้เป็นพฤติกรรมเขาบอกอยากนำเสนอให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมการดูถูกดูแกลนไม่ให้เกียรติกันของส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งปรากฏการผ่านสื่อมวลชนในหลายครั้ง
ที่ผ่านมาด้วยนายชัยชนะก็กล่าวแบบนี้ขึ้นมาในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็เป็นเรื่องความขัดแย้งนะครับระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับสสพรรคพลังประชารัฐเริ่มต้นสสพรรคพลังประชารัฐนะครับก็บอกว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับอยู่ในความรับผิดชอบของพรรคประชาธิปัตย์ควรยึดโควต้านี้นะในโอกาสนี้พลเอกประวิตรควรจะรับผิดชอบยึดโควต้านี้มาให้กับฝั่งรัฐบาลนะครับที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ดูแลแทนนะครับความขัดแย้งดังกล่าวก็ส่งผลทำให้นะทนายนักกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าแน่จริงก็บอกมาเลยจะเอายังไงก็ว่ามาต่อมาเนี่ยก็มีเจ้านี้แหละชัยชนะเนี่ยนะก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมจะทำการถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลทันทีในเชิงงานสังเคราะห์นะครับรัฐบาลจะล่มเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนหลายครั้งนะรัฐบาลจะล่มเนี่ยอยู่ที่ตัวรัฐบาลเองนะครับแต่กันเองมีสาเหตุเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้อยู่กันมาจะ4ปีแล้วนะครับตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการปรับคำตรีไหมนะครับผมเรียนย้ำว่ามีความจำเป็นจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนจะต้องไปแย่งโควต้ากันไปแย่งโควต้ากันมาไหมไม่มีความจำเป็นใดๆปรับในตำแหน่งที่มีปัญหาอย่างน้อย4ตำแหน่งที่เหลือแต่ละพรรคก็ให้สลับกันเองกันไปนะครับพรรคนะชาติไทยก็ยืนยันจะไม่ปรับคำตรีภูมิใจไทยก็บอกเขาจะปรับเขาปรับกันภายในเองแต่ยังไม่มีกระแสจะปรับคำตรีนะครับพลังประชารัฐก็พร้อมปรับอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับส่วนประชาธิปัตย์นะเขาบอกว่าถ้าปรับตามโควต้าของเขาเนี่ยเขาก็โอเคเขาไม่มีปัญหาอาจจะสลับกันได้นะครับแต่ตอนนี้เอาว่าอย่างไรถ้าแตกหักกันเลยเนี่ยประชาธิปัตย์ถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะรัฐบาลก็ล่มเสร็จเลือกตั้งใหม่ทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพลังประชารัฐฟันธงได้เลยเดินเกมแบบนี้แพ้ทั้งคู่นะซ่าไม่ถูกที่แพ้ทั้งคู่อ่ะทั้งคู่ทั้งสองพรรคอ่ะเดินเกมแบบนี้แพ้ทั้งคู่แต่เอาละมันเป็นเกมระหว่างสสกับสสว่ากันด่ากันไปด่ากันมาคอมเพลนกันไปคอมเพลนกันมาแสดงความคิดเห็นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาล่ะนะครับเป็นการต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้วาทกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับแต่ถ้าแตกหักกันแล้วผมเรียนย้ำนะเจ๊งทั้งคู่ไม่ควรเล่นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการปราบรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จังหวะทางการเมืองเนี่ยพลเอกประวิตรก็ปรับได้แต่ผมเรียนย้ำเดือนกันยายนจะวุ่นวายนะจะไปปรับหลังวันที่14หลังจากที่มีการชี้นิพนธ์บุญยามณีออกหวยออกก้อยก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ตามมาผมเรียนนะยะเดือนกันยายนวุ่นภัยธรรมชาติหนักสิงหาว่าหนักกันยายนหนักยิ่งกว่านะครับทั้งกรุงเทพมหานครและภาคใต้เพราะจะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับกดดันข่มขู่ใช้ความรุนแรงนะครับสร้างวาทกรรมในการโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์การวางเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ผิดพลาดนะครับไปเดินตามที่เขากำหนดเขากำหนดเดินเกมจะเลือกตั้งขึ้นมาก็ไปแห่ทำรถโชว์ด้วยทำให้มีพรรคการเมืองต่างๆโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดมุ่งโจมตีรัฐบาลเป็นสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนอ่ะโจมตีรัฐบาลหมดอ่ะทำให้รัฐบาลเนี่ยแทนที่ว่าจะแก้ปัญหาตอนนี้ก็มีแต่โดนด่าจากพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะเป็นหลักการหาเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วเดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดตอนนี้สิ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องทำคือต้องปรับคำตรีแค่นั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นมากกว่านี้ นะครับสองตำแหน่งฮะวางกลยุทธ์นักเลงนำการเมืองนะครับแก้ไขปัญหาไปแก้ต้นเหตุที่ทำให้นะครับรัฐบาลของคมช.นะครับพลเอกสนธิบุญยนต์กลินแพ้และสามารถทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะสามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งมาได้มันมีหลักพื้นฐานอยู่นะครับไอ้ตรงนั้นหัวใจสำคัญแต่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเอานักเลงนำการทหารเนี่ย
ฟันธงเลยโอกาสที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะกลับมาชนะน้อยมากแพ้หลุดลุ่ยเลยล่ะนะครับต้องใช้นักเลงอย่างน้อย2คนเนี่ยเดินเกมเนี่ยนะครับแล้วก็เกมทางการเมืองผมเรียนย้ำนะถ้าไม่ปรับคัมตรีเกมมันจะบีบเปลี่ยนนายกคัมตรีนะครับนี่คือหลักกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองที่ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเพราะเกมในภายหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการขับไล่พลเอกประยุทธ์แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับข้าปวงไทย